สวัสดีครับพี่โอนิติเตพคุณคัมโอเคนิติเตทโอเคแฟนคลับครับ,ค,รบคลิปนี้ต้องขอโทษจริงๆที่คุยถึงเรื่องนี้ช้าไปนิดหน่อยไม่ใช่หน่อยละช้าไปมากเลยนะครับหนังเข้าฉายมาเกือบจะหมดสัปดาห์ที่2อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังฉายอยู่ในโรงในขณะที่พูดนี้นะครับถ้าดูคลิปนี้เร็วทันภายใน2อสวันก่อนที่ถึงวันพฤหัสต่อไปวันพฤหัสที่2ี หนังเรื่องนี้ก็ยังคงมีให้ดูอยู่แล้วอาจจะอยู่ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ถ้ามีผู้ชมเยอะเพราะว่ารอบที่พี่โอ๊บได้ดูในโรงภาพยนตร์ที่เมเจอร์สินเนตเรกราชโยธินคนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าหนังฉายรอบน้อยแล้วก็ฉายจำกัดโรงแต่เป็นหนังที่มีความดีมากคือมีคะแนนจากนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือสูงถึง83%ใน a m d b น้อยนิดนึงนะครับได้65%แต่ มันก็มีความขัดแย้งอยู่มากคือนักวิจารณ์ชอบมากขนาดนี้แต่ทาไมคนดูชอบน้อยเหลือเกินครับคนดูชอบเพียงแค่46%เท่านั้นในเว็บมะเขือคือต่างกันลิบลับเลยอะ80กับ40นี่มันครึ่งต่อครึ่งเลยนะนักวิจารณ์ชอบไม่รู้ว่าชอบตรงไหนชอบที่การแสดงชอบที่เรื่องราวแล้วก็คนดูนี่ไม่รู้ชอบ แต่คนดูนี้พี่โอพอจะเราได้แหละคือคนดูอาจจะเบื่อบรรยากาศเบื่อตัวละครหรือว่าคนดูอาจจะเบื่อสิ่งที่มันตรงกับชีวิตจริงมากเกินไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าพี่โอบางทีอยากดูหนังอยากดูแฟนตาซีอยากดูสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอในชีวิตจริงพอไปดูเรื่องราวที่มันตรงกับชีวิตจริงแล้วบอกว่าเรื่องราวแสนเศร้ารันทดหดหู สิ่งที่เราเจอเป็นประจําสิ่งที่เราเบื่อในชีวิตเนี่ยแล้วเราต้องมาดูในโรงอีกเราก็อาจจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยชอบหนังแบบนี้ก็เป็นได้ซึ่งบางทีบางเรื่องที่ทำออกมามันก็สะท้อนมันก็ตีแผ่ความเป็นจริงแต่บางเรื่องมันไม่เสนอทางออกให้ส่วนใหญ่เขาจะมีทางออกแล้วตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งไงบางเรื่องมันจะไม่เสนอทางออกให้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจบแบบนี้มันจะดีหรือเปล่าแต่สำหรับเรื่องนี้พี่โอ้ํากึ่งนะครับพี่โอก้ํำกึง่งทั้งนักวิจารณ์ทั้งประชาชนนักวิจารณ์ในเว็บ iMDB เนี่ยให้หส ถือว่าปางกลางพอๆกับพี่โอนะครับแต่คนดูใน AMDB ก็น้อยเหมือนกันคนดูได้แค่5.4เต็ม10แต่คนดูเว็บมื่อเขือนี่ไม่เอาเลยนักวิจารณ์ในเว็บมือเขือสูงก็จริงแต่คนดูไม่เอาเลยคือเขาโพดหกเขาโพด ควาเลยนะครับเรื่องนี้ที่จริงแล้วพี่โอจะต,ต้องคุยตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าค่ายสหมงคลฟิล์มเป็นผู้เชิญให้ไปดูในะรอบสื่อมวลชนแต่ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับว่าวันนั้นจัดชนกับภาพย,ายนตร์เรื่อง missing และเรื่อง missing มันแรงกว่าแล้วพี่โอไม่ใช่ว่าเลือกที่แรงกว่านะพี่โอเลือกที่เขาบังเอิญว่างพอดีแล้วก็เขาเชิญก่อนนะครับช้ากว่ากันนิดหน่อยเองก็ไว้โอกาสต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องอะไรดีๆก็เชิญอีกได้เช่นกันพอไม่ได้ดูวันนั้นแล้วเนี่ย หลังจากนั้นมาทั้ง2ส,สัปดาห์ก็มีหนังใหญ่หญๆเรื่องอื่นๆเข้าฉายเต็มไปหมดก็เลยทำให้พี่โอพลาดเรื่องนี้ดูแทบจะเป็นรายการสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำคลิปสุดท้ายของสุดท้ายเลยของสัปดาห์ที่หนังเข้าหนังเรื่องนี้เข้าเลยนะครับหนังเข้าวันที่16ใช่ไหมไม่ใช่แล้วมั้งหนังเข้าก่อนหน้าน,านั้นเข้าวันที่9ครับ9มีนาคมกว่าจะได้พูดก็เกือบจะหมดไปละ อ่พูดถึงเรื่องย่อกันเล็กน้อยเรื่องย่อหนังเรื่องนี้ออกแนวดรามา่าดราม่าทริลเลอร์นะครับก็คือเป็นชีวิตแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นระทึกขวัญครับนางเอกแอนนาเคนดริกแอนนาเคนดริกนี่พี่โอคุค้นเคยจากเรื่อง Pitch Perfect Into the Wood แล้วก็ Troll <c oughs> ทั้งสามเรื่องเป็นมิวสิคอลหมดเลยมีเรื่องนี้ไม่ใช่มิวสิคลแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่จำได้ก็เล่นเป็นเจสสิก้าใน แ m p i พ e Twilight นะครับไม่ไม่ใช่มีสิคข้อบุคลิกของเธอในเรื่องนี้เธอเป็นผู้หญิงแบบมีปัญหามีผมยาวๆแล้วก็คอยจะม้วนคอยดึงผมตลอดเวลาก็สงสัยว่าผมเนี่ยมันควรจะร่วงทั้งเรื่องแล้วนะเพราะาไม่ดึงมาเป็นปลอยๆแบบว่าเป็นสิบเป็นร้อยครั้ง ตอนจบเรื่องนี้น่าจะหัวร้านนะครับนี่อาจจะเป็นคะแนนที่คนดูลำคาญก็ได้อาจจะคนดูจะอาจจะตัดตรงนี้แต่นักวิจารณ์อาจจะเห็นใจนักวิจารณ์ส่วนใหญ่จะชอบเห็นใจตัวละครที่มีปัญหาตัวละครที่มีปมเธอรักเพื่อนมากเธอติดเพื่อนมากแล้วเธอพอมีสามีใหม่เธอก็ติดแฟนด้วยทีนี้ติดแฟนในเวลาที่แฟนไม่อยู่ก็มาเจอเพื่อนในเวลาที่พอเวลาสามีตามก็กลับไปเธอติดทั้งสามีติดทั้งเพื่อนไม่รู้จะติดอะไรก่อนดีแล้วในที่สุดเพื่อนก็เห็นว่าไม่ไหวแล้ว เพื่อนไม่ชอบสามีคนนี้เลยเพราะสามีคนนี้ดูจะจิกกัดเจอเป็นตัวควบคุมทุกอย่างในชีวิตแอนนาเธอในบทนี้เธอรับปบทเป็นคนหัวอ่อนแบบโอนอ่อ,อนใครว่าอะไรก็ตามกันเพื่อนเพื่อนบอกว่าอ้าวถ้างั้นไปเที่ยวตากอากาศไปไปไปฉลองวันเกิดเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มกันสักพักไปบ้านต่างจังหวัดเลยไปพักผ่อนเธอก็ไปแต่ว่าเธอกลัวสามีเธอแบบว่า ไม่มีเหตุผลที่จะทิ้งสามีนะครับเธอก็บอกว่าเธอไปเพราะงานไปเพราะเรื่องงานก็คือเท่ากับโกหกแหละไปเที่ยวกับเพื่อนแต่โกหกสามีเพื่อสามีนี่ก็อาจจะไม่ชอบไม่ค่อยชอบเพื่อนผู้หญิงของเธอเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าเพื่อนเพื่อนของแอนนาเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบตัวพระเอกจะเรียกว่าเป็นพระเอกดีไหมเขาชื่อชารีคาริกเอ่อรับบทไซมอนนะครับที่จริงเป็นตัวร้ายของเรื่องนะแต่ว่ามันทั้งเรื่องมีผู้ชายคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ได้ขันนางเอกก็เรียกพระเอกได้นะครับพระเอกเป็นตัวร้ายก็แล้วกัน พระเอกเป็นคนที่เป็นศิลปินเป็นศิลปินจัดงานแสดงงานแกลเลอรี่งานอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่ค่อยมีคนดังมาดูส่วนเพื่อนคนที่ไปจัดงานมาเกิดเนี่ยก็เป็นศิลปินเช่นเช่นเดียวกันนั่งเอกบางทีก็แอบคิดบางทีก็แอบแซะเพื่อนว่าเธออิจฉาแฟนฉันแล้วสิเธอถึงไม่ชอบเขาอะไรประมาณนี้แต่เพื่อนก็เป็นเพื่อนที่แสนดีมากๆอาจจะเป็นเพื่อนที่คบกันนานแล้วตั้งแต่เด็กนะครับถึงจะรู้ว่าตัวละครเอกเรางี่เง่าโง,ง,ง่งมงายขนาดไหนดักดาน สมสารอะไรก็แล้วแต่คือไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาว่ากล่าวได้อะแต่เพื่อนก็ยังคงเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนแล้วเป็นสมกับคําว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตลอดไปก็เป็นห่วงก็ยังไงก็พยายามจะทําให้เพื่อนคนนี้มีสภาพชีวิตจิตใจที่ดีขึ้นให้ได้ถึงจะโดนต่อว่าโดนอะไรมากมายแต่ความรักเพื่อนก็ยังที่จะดึงเพื่อนไปเที่ยวไปหาความบันเทิงให้ได้แต่ว่าเพื่อนสองคนนี้ไม่รู้เลยว่าอนนาโกหกสามีว่า ไปทางานคิดว่าคิดว่าบอกความจริงไปแล้วว่าไปเที่ยวที่จริงเขาก็น่าจะงงนแล้วว่าสามีปล่อยมาได้ยังไงนะครับแล้วสามีก็รู้ความจริงสามีก็มาเหมือนกับมาอาราวาสมาอะไรไม่ถึงขั้นอาราวาสหรอกมันก็รู้ทึกขวัญน,นะในความรู้สึกมันเป็นหนังผู้หญิงอะหนังผู้หญิงในความรู้สึกถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเจอผู้ชายที่มีลักษณะนี้มีลักษณะที่เป็นเหมือนเจ้าเข้าเจ้าของมาควบคุมเหมือนเหมือนในกรณีดาราล่าสุดอะ เป็นผู้หญิงมันก็ทนไม่ไหวใช่ไหมครับคือสแสดงความเป็นเจ้า,ข,า,จาข้าเจ้าของในที่สาธารณะในโซเชียลในอะไรตลอดเวลามีพี่โอ๊คกำลังจะพูดถึงใครพี่โอ๊กไ็ไม่รู้นะก็อาจจะไปตรงกับใครบ้างต,ต้องขออภัยนะครับแล้วผู้หญิงก็ก็ต้องหาทางออกหาทางผ่อนคลายหาทางมหาทางปลีกวิเวกบ้างนะครับแล้วในที่สุดการ ที่มาเที่ยวครั้งนี้ก็ความแตกสามีก็ถามมาจนได้แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพี่โอก็ขอสปอยแค่นี้พอแต่ก็อยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ด้วยดูในลนักษณะคนดูอย่างพี่โอ๋เนี่ยพี่โอก็ไม่ได้เห็นว่ามันเลวร้ายอะไรขนาดไหนถึงแม้จะลำคาญตัวละครของแอนนา l คลนดิว่ามันจะยังไงแน่แต่หนังก็มีจุดจบที่ดีคือนางเอกก็เลือกในสิ่งที่ดีเหมาะเหมาะสมสำหรับเธอนะครับก็เป็น จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งให้สปอยเลยไหมครับให้สปอยเลยก็ได้ว่าสุดท้ายเธอก็ได้รู้ว่าสิ่งใดเหมาะกับเธอสิ่งใดดีกับเธอนั่นก็คือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมามีความสุขด้วยกันมาชั่วชีวิตเป็นห่วงเป็นใย,ยรักใคร่ดูแลกันมาตลอดชีวิตในขณะที่สามีซึ่งเป็นคนใหม่มีความสุขเฉพาะเรื่องปั่มปัม,ปมเรื่องกอดจูบในที่สาธารณะเรื่องเรื่องอย่างว่าเรื่องราคาเท่านั้นเอง แล้วกลายเป็นว่าอยู่กับสามีต้องตกเป็นทาสอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเธอก็ตาสว่างนะครับแต่ก็ยังม้วนผมอยู่ก็เลือกที่จะอยู่กับเพื่อนเนี่ยเป็นทางออกเป็นทางออกที่แปลกเพราะปกติแล้วหนังฝรั่งพี่โอ๋จะเห็นเขาเน้นว่าครอบครัวสําคัญสําคัญกว่าเพื่อนสําคัญกว่าครอบเออคัญกว่าพ่อแม่หมายถึงครอบครัวที่เราแต่งงานมีอะไรกันด้วยนะอยู่กินกันด้วยเนี่ย หนังฝรั่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยมีหนังฝรั่งที่จะเน้นความผูกพันกับเพื่อนหรือพ่อแม่เลยจะเจอแต่แต่หนังชาติอื่นทั้งอย่างหนังอินเดียเรื่องล่าสุดอันนั้นเ,เลือกผู้ชายเลือกครอบครัวไม่ไม่เลือกที่จะออกไปอยู่กินออกเรืองกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องล่าสุดชื่อเรื่องอะไรที่พี่โอเพิ่งได้ดูจำไม่ได้ละ อันนั้นพี่โอก็เห็นว่าแปลกเรื่องนี้ก็เห็นว่าแปลกถึงแล้วยิ่งเป็นการกำกับครั้งแรกของผู้กกับหญิงแมรี่ไนฮีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับบิลไนฮีผู้ล่วงลับหรือเปล่าก็ต้องขอให้กำลังใจกันคือพอรู้ว่าเป็นผลงานเรื่องแรกเนี่ยมันมีอะไรขาดขาดกันเกินไปบ้างแล้วยังเป็นผลงานการแต่งเรื่องครั้งที่2ของคนเขียนด้วยนะก็คือยังใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยมีแอนนาเนี่ยเก่าแล้วแอนนาก็แสดงบทคนน่าลำคาญคนน่าหงุดหงิดได้ อย่างสมจริงมากคือถ้าพี่โอเป็นผู้ชายแหละพี่โอเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มันเหมือนลูกไก่ในกำมือจริงๆนะครับคือเป็นคนที่อยู่ในที่อยู่ในโอวาดเป็นคนที่เราควบคุมได้เป็นคนที่ต้องเก็บไว้จริงๆแล้วส่วนเราจะไปเบิกบ้านอะไรที่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงของผู้ชายแหละแต่เพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนอันประเสริฐมากคือถ้าเราเป็นเพื่อนแล้วเจอเพื่อนใหม่ๆอย่างนี้แล้วถ้าเป็นเพื่อนใหม่เราตัดได้เลยเพื่อนใหม่แบบเพื่อนงี่เงาอย่างนี้ไม่ ไม่ไม่สมควรมาเป็นเพื่อนเราทําให้เราจิตตกทําให้เราหดหู่ทาให้เรามีปัญหาเดือดร้อนไปด้วยเป็นภาระแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเต็ม,ตมใจช่วยเหมือนอย่างเพื่อนสองคนนี้นะครับสองคนนี้ก็เป็นดาราดังเป็นดาราทีวีพี่โอก็ไม่คุ้นเคยเอีกรวมทั้งผู้ชายอันนี้ด้วยก็ไม่พี่โอไม่ค่อยได้ดูทีวีไม่ค่อยดูสตรีมมิ่งนะครับจำได้แต่แอนนาเครดิตคนเดียวต้องขออภัยด้วยถ้าข้อมูลผิดพลาดตกกล่นใดๆไ,ไปนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแคนาดาอังกฤษถ่ายทําที่แคนาดา พุ่มกับเป็นคนอังกฤษแอนนาเป็นคนอเมริกันนะครับก็มีความยาว1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองดูได้เพลินๆสบายๆน่าจะยังมีฉายอยู่ในโรงภาพยนต์พี่โอให้เรื่องนี้7เต็ม10ครับไม่ไม่มากเหมือนนักวิจารณ์มากกว่านักวิจารณ์ใน a m d b แล้วก็ไม่น้อยกว่าประชาชนสูงกว่าเยอะนะครับประชาชนให้แค่40-50พี่โอให้7เต็ม10 ก็สี่สิหมายถึงเต็มร้อยนะถ้าเต็ม10ก็คือ4 4กับ5เท่านั้นเองครับเป็นหนังที่สนุกใช้ได้ครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ